ลุ่มควันขนาดใหญ่และเสียงระเบิดดังขึ้นในกรุงเคียฟหลังจากโรงพยาบาลเด็กโอมัดดิดตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของขีปนาวุธร่อนนะครับโดยปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเป็นแบบปูพรมทั่วยูเครนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41คนและได้รับบาดเจ็บกว่า170คนด้านโวโลดิมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้เผยภาพความเสียหายของอาคารในโรงพยาบาลเด็กประชาชนจำนวนมากเข้าไปช่วยกู้ซากความเสียหายนะครับหลังจากการโจมตีได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้ตัวอาคารเฉพาะโรงพยาบาลแห่งนี้เพียงแห่งเดียวมีผู้เสียชีวิต25คนขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคารโอมัดดิดเป็นโรงพยาบาลเด็กขนาดใหญ่ที่สุดของยูเครนครับเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครันโรงพยาบาลแห่งนี้ยังให้บริการรักษามะเร็งและปลูกถ่ายอวัยวะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงการขนส่งค่อนข้างยากลำบากอย่างมากนะครับจนทำให้เกิดเป็นภาพสะเทือนใจต่อผู้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้Я не знаю, це прильот чи уламки. Попередньо підзивали, не можуть знаходитись люди, і ми не виключаємо, що там можуть знаходитись також діти. А це одна з найгірших атак весь час? Одна із найгірших. Ви бачите дитячу лікарню, тут коментарів не потрібно. ส่วนโรงพยาบาลพดุงคันอีกแห่งในกรุงเคียฟก็ตกเป็นเป้าการโจมตีเช่นกันครับโดยรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธหลายประเภทกว่า40ลูกในการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศนะครับขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศยูเครนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธเอาไว้ได้30ถึง38ลูกโดยผู้นำยูเครนซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ได้ประกาศเดินหน้าตอบโต้รัสเซียจากปฏิบัติการในครั้งนี้ Безперечно, ми все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і безперечно ми відповімо цим нелюдям з Росії, нелюдям з Росії. Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідна допомога і обов'язково ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати удари. ด้านรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโจมตีโรงพยาบาลเด็กนะครับยืนยันว่าการโจมตีในครั้งนี้พุ่งเป้าไปเฉพาะเป้าหมายทางการทหารส่วนภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเศษชิ้นส่วนของขีปนาวุธจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนขณะที่ผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดทางตอนใต้ของรัสเซียออกมาระบุว่ายูเครนได้โจมตีเข้ามาในแคว้นนี้ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการโจมตีของยูเครนเกิดขึ้นหลายระลอกตลอดคืนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20คนโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดโดรน38ลำบริเวณพื้นที่ตามแนวพรมแดนครับทำกลางการต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างวันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับถือเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียได้เปิดฉากเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับมีภาพของปูตินที่ขับรถกอล์ฟพาโมดีชมบ้านพักตากอากาศโนโวออกาโยโวใกล้กับกรุงมอสโกนะครับก็ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมของผู้นำทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีขณะที่สหรัฐก็กำลังจับตามองการเดินทางเยือนในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็แสดงความกังวลถึงการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วยครับ Well, I will look to Prime Minister Modi's public remarks to see what he talked about, but as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia.
คุณผู้ชมครับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศน่าจับตาอย่างมากนะครับหลังจากที่สงครามเปิดฉากขึ้นเนื่องจากอินเดียกลายเป็นคู่ค้าสำคัญเข้ามาทดแทนชาติตะวันตกที่กำลังดำเนินมาตรการคว่ำบาตรคุณธรณินทร์เทพวงศ์จะช่วยฉายภาพความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจนแรงกดดันจากชาติตะวันตกก็ไม่สามารถสะเทือนความสัมพันธ์นี้ได้ข้อความแรกในแพลตฟอร์ม X หลังเดินทางมาถึงกรุงมอสโกของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษและรัสเซียระบุใจความว่ารอคอยที่จะกระชับความร่วมมือให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนนี่เป็นการเยือนรัสเซียอีกครั้งในรอบกว่า5ปีของโมดีท่ามกลางการจับตาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในเวลาที่มีสงครามรัสเซียยูเครนอินเดียกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นบทบาทของอินเดียเป็นที่สนใจมากขึ้นเมื่อชาติตะวันตกประกาศคว่ำบาตรรัสเซียโดยเฉพาะสกัดการส่งออกน้ำมันทำให้อินเดียและจีนที่ไม่ได้มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อสงครามกลายเป็นคู่ค้าคนสำคัญที่รับซื้อน้ำมันจากรัสเซียขณะเดียวกันอินเดียยังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางช่วยกระจายน้ำมันของรัสเซียออกสู่ตลาดสินค้าจากรัสเซียที่เข้าสู่อินเดียมีทั้งน้ำมันดิบปิโตรเลียมถ่านหินอัญมณีปุ๋ยน้ำมันพืชทองคำและเงินส่วนอินเดียส่งออกผลิตภัณฑ์ยาเครื่องจักรเครื่องมือสื่อสารเหล็กและผลิตภัณฑ์ทางทะเลไปยังรัสเซียอีกด้านหนึ่งยังมีความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งให้กับอินเดียส่วนใหญ่ผลิตมาจากรัสเซียผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเยือนรัสเซียครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีอินเดียมีความหมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งสะท้อนถึงท่าทีของทั้งสองประเทศน่าสนใจเนื่องจากว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของโมดีหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งในอินเดียนะครับส่วนใหญ่ในเวทีโลกเนี่ยถ้าเรามองถึงว่าผู้นำเนี่ยไปเยี่ยมเยียนประเทศไหนเป็นชาติแรกหลังจากที่ตัวเองได้รับตำแหน่งเนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับประเทศที่ไปเยือนเป็นลำดับต้นๆซึ่งการเยือนรัสเซียครั้งนี้ของโมดีเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางอินเดียเองก็เหมือนกับกำลังจัด priority หรือว่าความลำดับความสำคัญกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยใหม่โดยให้ความสำคัญกับรัสเซียเป็นลำดับต้นๆนะครับมูลค่าทางการค้าระหว่างอินเดียและรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะหลังมานี้รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่าจากความร่วมมือด้านพลังงานทำให้เม็ดเงินพุ่งสูงเกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณล่าสุดมีการนำเข้าจากรัสเซียกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ส่วนการส่งออกจากอินเดียอยู่ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงผลของความร่วมมือที่ใกล้ชิดช่วงเวลานี้ได้เห็นผู้นำรัสเซียเข้าหาประเทศในตะวันออกมากขึ้นทั้งเกาหลีเหนือเวียดนามที่เพิ่งเดินทางไปเยือนเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่จีนก็ยังถือเป็นมิตรคนสำคัญที่รัสเซียพบปะหารือระหว่างกันอยู่เสมอและมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะด้านพลังงานทำให้อินเดียพยายามผลักดันตนเองเพื่อส่งเสริมความต้องการในประเทศด้วยเช่นกันการเยือนรัสเซียครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งก็เป็นโจทย์สำหรับรัสเซียในการรักษาสมดุลกับชาติพันธมิตรรัสเซียเนี่ยพยายามที่จะ manage หรือจัดการความสัมพันธ์กับอินเดียเนี่ยให้เป็นผู้ที่มาส่งเสริมในเรื่องของระเบียบโลกใหม่ที่ว่าด้วยโลกหลายขั้วอำนาจไม่ได้มีแค่ตะวันตกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะเป็นถ้ารัสเซียกับจีนเป็นลำดับที่1เนี่ยผมมองว่าลำดับที่2ที่ถัดจากอินเดียในแง่ของชาติมหาอำนาจเนี่ยก็คืออินเดียก็คือตอนนี้กำลังตีขึ้นตามจีนมาติดนะครับขอบคุณนะการพบกันของสองผู้นำประเทศยักษ์ใหญ่ยังสะกดสายตาของชาติตะวันตกโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความกังวลต่อความสัมพันธ์ของอินเดียที่ใกล้ชิดรัสเซียมากขึ้นท่ามกลางสงครามในยูเครนที่ยังคงปะทุ We made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia and so we would hopeIndia and any other country when they engage with Russia would make clear that Russia should respect the UN Charter should respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังปั่นป่วนด้วยเหตุการณ์รอบด้านอินเดียกำลังเป็นประเทศที่น่าจับตามองถึงการวางบทบาทของตนเองในการเข้าหาพันธมิตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการนำผลประโยชน์กลับสู่ประเทศไม่ว่าจะเป็นจากขั้วอำนาจใดก็ตามธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
ผู้นำอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทในสงครามรัสเซียยูเครนตลอดช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ก็คือวิกเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีฮังการีนะครับที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปูตินด้วยผู้นำฮังการีเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนเข้าพบสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่มีชื่อว่าภารกิจสันติภาพ 3.0 ครับสำหรับภารกิจนี้เริ่มต้นจากการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นจุดหมายแรกก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเป็นจุดหมายถัดมานะครับทำไมต้องเดินทางเยือนจีนจีนถือเป็นมหาอำนาจสำคัญในการสร้างเงื่อนไขสู่สันติภาพได้ครับหลังจากที่จีนเคยพยายามเข้ามาเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาแล้วโดยผู้นำฮังการีแม้ว่าจะถูกตีตราให้เป็นแกะดำจากสหภาพยุโรปและนาโต้มาโดยตลอดจากความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้นำรัสเซียและผู้นำจีนแต่ท่าทีบทบาทของผู้นำฮังการีก็เอื้อต่อการเล่นเกมทางการทูตเพื่อยุติสงครามนะครับเนื่องจากผู้นำฮังการีสามารถเจรจาต่อรองได้กับทุกฝ่ายในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจุดหมายต่อไปของผู้นำฮังการีก็คือการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐครับโดยสงครามในยูเครนก็ยังคงเป็นวาระหลักในการหารือของชาติสมาชิกนะครับและเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่นาโต้ก็จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะก้าวลงจากตำแหน่งดังกล่าวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับGreat pitch once again, Secretary General of NATO. วันนี้เลขาธิการใหญ่นาโต้ได้รับเชิญให้คว้างลูกเปิดเกมทีมวอชิงตันเนชั่นแนลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการแข่งขันเบสบอลมาเป็นเวลายาวนานก็ถือเป็นสีสันท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยครับ